ดตามช่องนัทชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้นะคะเข้ามาแล้วสามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องได้เลยค่ะตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันให้ในเรื่องของอย่าหลงเชื่อ SMS แจ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปไทยชนะนะคะเพราะว่ามีหลายคนที่รับ SMS แบบนี้ค่ะแจ้งเตือนประชาชนหลังจากที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์เรื่องการส่ง SMS แจ้งลิงก์ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะนะคะซึ่งทางรัฐบาลเขาก็ทำการตรวจสอบแล้วนะคะเขาตรวจพบว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นผู้ส่ง SMS ดังกล่าวค่ะและที่สำคัญไทยชนะเป็นแพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้ลงทะเบียนเข้าระบบเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าออกของลูกค้าที่ใช้บริการร้านค้าเท่านั้นนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดและสามารถติดตามตัวได้กรณีที่พบผู้ติดเชื้อค่ะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แอปพลิเคชันจึงไม่ต้องดาวน์โหลดใดๆนะคะการกระทำดังกล่าวถือว่าเป็นอีกหนึ่งในวิธีการล่อลวงข้อมูลจากประชาชนค่ะโดยใน SMS ดังกล่าวเนี่ยเขาจะมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หลอกลวงนะคะเว็บเหล่านี้เป็นเว็บไซต์หลอกลวงนะไม่ใช่เว็บที่ถูกต้องนะคะเว็บนี้นะไทยชนะ.asia ไทยชนะ.asia แล้วก็มีขีดกลางไทยชนะ.pro ต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเว็บไซต์ปลอมนะคะที่จะหลอกลวงเอาข้อมูลของเราทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อถ้าหากว่าใครกดเข้าไปก็จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดไฟล์ใช่ไหมคะเขียนว่าไทยชนะ .apk แบบเนี้ยเขาจะเข้ามาในเครื่องของเราถ้าหากว่าเรากดติดตั้งอาจจะถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวไปได้ค่ะรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆภายในเครื่องของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องอย่าไปหลงเชื่อโครงการไทยชนะที่ใช้งานในปัจจุบันนั้นมีเฉพาะเว็บไซต์เท่านั้นค่ะแบบนี้นะคะ www.thaichana.com เป็นภาษาไทยแล้วก็ thaichana.com เป็นภาษาอังกฤษมีเท่านั้นนะคะโดยรูปแบบการใช้งานก็จะเป็นการเข้าผ่านเว็บไซต์เท่านั้นค่ะไม่ได้เข้าผ่านแอปแต่อย่างใดนะคะยังไม่มีการเปิดแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดแต่อย่างใดค่ะไม่มีแอปให้ดาวน์โหลดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าหลงเชื่อข้อมูลที่เขาแจ้งมาไม่ควรดาวน์โหลดหรือติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆที่ไม่สามารถยืนยันความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาได้และก็ต้องไม่ส่งต่อหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆไม่แชร์ต่อให้คนอื่นหรือว่าให้เพื่อนๆนะคะถ้าหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่สายด่วน1119ตลอด24ชั่วโมงนะคะสายด่วน1119ตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นข้อมูลดีๆจากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดหรือว่าสบค.นั่นเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัทชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องนัทชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ